รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสทำอะไรอยู่หรอกำลังทำไส้กรอกอันนี้ที่เจ้บอกจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เราอยากคลุกแป้งข้ามาแล้วคลุกเกล็ดแล้วก็ทอดเมนูของผมนะครับคือมีตบอลกรอบฮะเราจะต้องเริ่มจากการหั่นหอมก่อนนะครับอ่ะเชิญนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับมาพูดถึงเรื่องโจทย์ของวันนี้ดีกว่าครับเราจะมาแข่งกันในเรื่องของอะไรเอ่ยกรรมการให้โจทย์มาว่าเป็นของทอดกรอบเราก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ค่อยโอเคถ้าจะเอามีทบอลมาทอดกับกรอบมันไม่รู้จะกรอบจริงหรือกรอบไม่จริงหรอครับเราก็เลยทำไส้กรอบทอดแล้วเราก็คิดถึงบรรยากาศแล้วแบบเสียบไม้ทอดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะไส้กรอบคุณก็ไม่ได้ทำเราทำน้ำจิ้มเองน้ำจิ้มมะขามเคี่ยวสูตรนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จิ้มไส้กรอกของเราจิ้มอะไรก็อร่อยจะพูดได้ตอนนี้ก็คือพูดไปไม่เป็นไรฮะแต่มาตัดสินกันก่อนว่าใครจะต้องทำก่อนเดี๋ยวสองสามอันนั้นนะผมบอกแล้ววันนี้ผมมาดีอ่ะเมนูชัดๆอีกทีนะครับเราทำเป็นไส้กรอกทอดซอสมะขามนานามาในเมนูไส้กรอกทอดซอสมะขามไส้กรอกทอดกรอบๆที่มีชีสยืดๆอยู่ภายในราดในซอสมะขามรสชาติกลมกล่อมปะทะกับมีตบอลกรอบของคุณเท็ดดี้มีตบอลกรอบสีเหลืองทองมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อและชีสอยู่ภายในทานคู่กับซอสมะเขือเทศสไตล์คุณเท็ดดี้เริ่มต้นเมนูของคุณคือยังไงไส้กรอกทอดซอสมะขามเราจะทำซอสมะขามจิจาร์ดก่อนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อห้ามพูดคำนี้คำนี้เป็นคำของคนแพ้ซอสมะขามสุดเด็ดของเราก่อนโอ้ยที่สุดเด็ดอันนี้เราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณจะเห็นเขาเป็นซองแบบนี้เราใช้สองซองไปเลยแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราเก็บได้เอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยอ๋อพอซอสนี้ยิ่งเก็บยิ่งขึ้นใช่ชนจะเหนียวอร่อยแหมดูจากวัตถุดิบวันนี้บอกเลยว่ามันต้องเป็นแหมจะพูดว่าคอนด็อกมันก็ดูไม่ไฮโซไงเราแค่คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบปิดเทอมอ่ะเด็กๆอ่ะจะได้อยู่บ้านแล้วรู้สึกว่ามีเมนูอะไรที่แบบอร่อยแล้วก็เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วก็น้ำปลายังไงเอ่ยสัดส่วนนี่คุณเก็บเงียบเลยนะครับแค่ชิมรสอ่ะคุณให้มันเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มนิดหนึ่งเคี่ยวเข้าไปก่อนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเราเริ่มละลายเกลือป่นสาเหตุครับมีน้ำปลาแล้วทำไมต้องมีเกลือครับเกลือเนี่ยเป็นตัวชูรสชาติเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้มข้นยิ่งขึ้นเราต้องเคี่ยวเขาอีกแป๊บนึงเพราะว่าเราอ่ะอยากให้ซอสของเราเหนียวทำอะไรอยู่หรอกำลังทำไส้กรอบอยู่อันนี้ที่เจ้บอกจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เราอยากคลุกแป้งข้ามาแล้วคลุกเกล็ดแล้วก็ทอดตามนั้นอะทำเลยส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยพอเขาข้นขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความเผ็ดเราใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองแล้วตัวเจ้าซอสตัวนี้เนี่ยนะเราก็จะพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ใส่ถุงบีบไว้จากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทอดอะไรกรอบๆเนี่ยตัวช่วยของเราทุกครั้งเลยเนี่ยคือโกกิ2 in 1เขาจะมีผง2รสให้เราเลือกเนี่ยนะในซองจะมีสูตรกระเทียมพริกไทยกับผง Hot and Spicy อันเนี้ยหลังจากทอดแล้วเอามาโรยอะไรก็อร่อยเก็บไปก่อนแล้วก็แป้งชุบทอดใส่อ่างผสมจากนั้นเวลาจุ่มลงไปเพื่อให้มันง่ายใช่มั้ยถ้าเกิดจุ่มอันเนี้ยเวลาจุ่มแบบเนี้ยมันก็จะจุ่มลําบากเราก็จะเอาถ่ายแป้งของเราใส่แก้วเกล็ดขนมปังของเราแน่นอนพูดถึงเกล็ดขนมปังเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเราชอบมากเพราะว่าเกล็ดใหญ่ๆทอดอะไรออกมาก็ดูน่ากินไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูหนึ่งอันแล้วเท็ดดี้ทำตามนะแหมดูแล้วทำตามจุ่มแบบจุ่มเลยใช่แล้วเราก็เหลือห่างไว้หน่อยให้เขาบานออกแล้วเราก็จะต๊อกแต๊ะต๊อกแต๊ะต๊อกแต๊ะอย่างเงี้ย
ถ้าแบบอุ๊ยหนาไม่พอชุบอีกทีเนี่ยเขาก็จะหนาขึ้นแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ชุบวันนี้กระทะทอดของเราเนี่ยนะคะเราใช้กระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมาลายค่ะนอกเหนือจากภาชนะดีๆแล้วต้องเลือกใช้น้ำมันให้ถูกต้องถ้าคุณอยากทอดของให้กรอบวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวทอดอะไรก็จะกรอบกรุบกรอบนานส่วนขั้นตอนนี้นะฮะเราก็จะนำไส้กรอกที่ชุบแป้งเนี่ยไปทอดจนเหลืองกรอบนั่นเองครับว้าวนี่ดูชีสตรงปลายนั่นสิฮะสีไส้กรอกที่ทอดออกมามันเข้ากับสีแป้งที่สุกจริงๆนะครับเนี่ยอ่ะตอนแรกเนี่ยเราจะเอาปลาเส้นของเราเนี่ยนะมาชุบกับเกล็ดขนมปังสุดท้ายเราก็ได้ไอเดียว่าเอ้ยเราทำไมเราถึงไม่เอามาทอดกับกรอบแทนล่ะแล้วก็กินเพลินๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเมนูนี้เลยก็ได้ใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอยู่ก็รอเขาทอดกับกรอบแล้วก็ยกขึ้นมาเสิร์ฟคู่กันเขาก็จะพองแบบม้งแบงม้งแบงม้งแบงขึ้นมาอย่างเงี้ยดูสิมาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วนะฮะเมนูทอดกรอบวันนี้มันช่างดูน่าอร่อยจริงๆแล้วเราก็จะมีแบบสลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้นะแล้วเราก็จะมีผักชีนิดหน่อยหอมเจียวสุดท้ายอ่ะเราใส่ผงฮอตแอนด์สไปซี่ดูหน้าคุณเท็ดดี้สิครับดูเหมือนจะอึ้งๆไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหหรือว่าจะอยากชิมกันแน่ครับเนี่ยเรียบร้อยค่ะครับชื่อเมนูฮะไส้กรอบกรอบซอสมะขามค่ะไส้กรอกทอดซอสมะขามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไส้กรอกทอดร้อนๆที่กัดไปแล้วต้องเจอความยืดของชีสและรสชาติของซอสมะขามที่ตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเป็นเมนูทอดกรอบที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนคุณช้ามากคุณรู้ตัวหรือเปล่าขอโทษนะคุณช่วยดูชิ้นด้วยมีบอของคุณเนี่ยคุณทำได้ป่ะที่ชิ้นมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยของคุณ2ชิ้นเนี่ยของฉันก็ผมทำตัวอย่างให้เป็น2ชิ้นนี้มันก็เท่ากันทำไมคุณไม่ทำชิ้นที่เหลือให้มันเท่ากับของผมอ่ะอ่ะลองคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดดูแล้วกันมันจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกถั่วลิสงเทถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกลงในครกบดให้หยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่น้ำพริกลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวกุ้งแห้งทอดและถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกบดหยาบเคล้าผสมให้เข้ากันตักน้ำพริกถั่วลิสงใส่ถ้วยเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเยลลี่โยเกิร์ตมาฝากค่ะเริ่มด้วยละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ
นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูมีทบอลกรอบเมนูทอดกรอบของคุณเท็ดดี้จะจี๊ดจัดแค่ไหนไปดูกันครับเมนูของผมนะครับคือมีทบอลกรอบฮะเราจะต้องเริ่มจากการหั่นหอมก่อนแล้วอ่ะเชิญนี่ง่ายๆเลยนะครับเนื้อวัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยเนื้อวัวนะฮะบดติดมันได้บ้างแล้วเราอยากได้แบบมีกลิ่นแบบให้มันดูฝรั่งนิดนึงก็ออริกาโน่นะฮะอันนี้เป็นออริกาโน่แห้งอันนี้ก็โรยลงไปเลยนะครับสำหรับโรยลงไปเลยนะฮะพริกไทยป่นนะครับจากนั้นเกลือป่นครับจากนั้นนะครับก็ขยำให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้จะเป็นตัวมะเขือเทศกระป๋องแล้วใช่ครับมะเขือเทศที่ อยู่ในกระป๋องเขาปอกเปลือกแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่ใช้มะเขือเทศกระป๋องแบบนี้ก็ซื้อมะเขือเทศสดมาลวกปอกเปลือกแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันอาจจะถูกกว่าแต่ว่าขั้นตอนการทำคือคุณก็จะเสียเวลาแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆที่อยู่ในจานนี้ก็คือเครื่องที่จะทำซอสใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โหระพาเบซิลอันนี้ก็คือซอยใช่ไหมเนี่ยเอาแบบว่าซอยหยาบๆนะฮะเพราะว่าถ้าซอยละเอียดไม่ไหวครับขี้เกียจก็พูดไปดีๆใช่ขี้เกียจมากเลยอ่ะไปถึงเวลาแล้วครับมา นะครับมือล้างแล้วนะครับโอเคนะขนาดประมาณนี้ไก่วันนี้ทำหน้าที่เหมือนกาวผสานให้มีทบอลของเราเกาะติดกับเกล็ดขนมปังได้ดีมากๆเลือกใช้ไข่ไก่ KCF สูตร Free Range Egg ปล่อยไก่ให้วิ่งเล่นในทุ่งอิสระระหว่างที่เรากำลังปั้นมีทบอลนะฮะรอทอดเราจะมาทำในส่วนของซอสมะเขือเทศครับแน่นอนนะครับการผัดนะครับถ้าเป็นซอสมันก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับนี่นะครับจากนั้นนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะเราจะเริ่มจากกระเทียมก่อนฮะให้มันแบบส่งกลิ่นกระเทียมเริ่มหอมนะครับแน่นอนครับพอเริ่มหอมก็ต้องใส่หอมครับ นี่ฮะเป็นไงล่ะของจอง ไม่ของ หอมใหญ่นะครับลงไปผัดพร้อมๆกันเลยใช้เวลานิดนึงนะครับให้หอมใหญ่ของเราเนี่ยสุกเลยใช่คุณช้ามากคุณรู้ตัวหรือเปล่าขอโทษนะคุณช่วยดูชิ้นด้วยมีทบอลของคุณเนี่ยคุณทำได้ป่ะที่ชิ้นมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยของคุณ2ชิ้นเนี่ยของฉันก็ผมทำตัวอย่างให้เป็น2ชิ้นนี้มันก็เท่ากันทำไมคุณไม่ทำชิ้นที่เหลือให้มันเท่ากับผมอ่ะลองคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดดูแล้วกันมันจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนแล้วเกล็ดอยู่ไหนเกล็ดอยู่ไอ้ที่คนเอามาวางครับก็คุณนานาดันวางจานไว้บนชามเกล็ดขนมปังครับแบบนี้คุณเท็ดดี้ก็เลยหาไม่เจอนะมิดเลยจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปนี่ใส่ไปเลยนะฮะลงไปผัดไปสู้ๆพอเข้ากันแล้วนะครับน้ำมะเขือเทศที่มาจากกระป๋องนั้นเลยใส่เพิ่มลงไปเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวลงไปสบายๆทิ้งไปเลยฮะไฟรุมๆมาทำไรอ่ะปรุงรสเกลือพริกไทยครับตามชอบทำไมอ่ะเกลือพี่ชายอ่ะยังไม่ได้บอกใครเลยอ่ะแอบปรุงอ่ะเอ้าคุณต้องจับดิผมเป็นดาวเด่นคุณต้องแบบสปอตไลท์มาจากนั้นนะครับซอสหลังจากปรุงรสเรียบร้อยนะครับโหระพานะครับเพิ่มความสดชื่นนิดนึงครับนะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นั้นพอแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอันนี้ได้รับการแนะนำมาตอนท้ายเนี่ยก็จะตบด้วยเนยสักก้อนหนึ่งเนยนี่ก็จะมีรสชาติความเค็มนะแล้วก็มีครีมหน่อยสุดท้ายเลยครับคุณเดนนี่สุดท้ายเลยมันได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันมันอยู่ที่ใจเรานะครับส่วนขั้นตอนนี้นะก็เพียงแค่นำเนื้อที่เราปั้นเป็นก้อนลงไปคลุกกับแป้งไข่ไก่และเกล็ดขนมปังลงไปทอดที่เหลืองกรอบครับเราก็จะได้มีทบอลอันแสนน่ารับประทานกันแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับกับเมนูทอดกรอบของคุณเท็ดดี้เชิญครับคุณเท็ดดี้มีทบอลกรอบฮะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูมีทบอลกรอบเนื้อวัวที่ปั้นเป็นก้อนกลมสอดไส้ชีสไว้ภายใน
และนำลงไปทอดจนเหลืองทองพร้อมทานคู่กับซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษเป็นเมนูทอดกรอบที่ทำได้ไม่ยากเลยวันนี้เรามีเมนูข้าวนึ่งปลาร้าสมุนไพรจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ข้าวคั่วพริกขี้หนูป่นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำสำหรับนึ่งข้าวและน้ำปลาร้าต้มสุกลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะเติมน้ำสาวข้าวแล้วเทน้ำทิ้งเทข้าวที่ซาวเสร็จแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งเรียงตะไคร้ซอยข่าซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยขิงซอยเป็นเส้นและใบโหระพาเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในข้าวจากนั้นนำไปนึ่งจนข้าวสุกจัดข้าวนึ่งปลาร้าสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นและช่อโหระพารับประทานคู่กับไข่ต้มหมูฝอยอบกรอบและเนื้อปลาถูทอดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกับเมนูป่อเปี๊ยะสดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำซอสป่อเปี๊ยะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่ผงพะโล้น้ำมันงาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวงาขาวคั่วบุบพริกขี้หนูแดงโขลกและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนให้เข้ากันจนข้นดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดนำกุนเชียงปลาตรา I am food มาหั่นเป็นแท่งยาวจากนั้นลงต้มในน้ำเดือด5นาทีเตรียมไว้กุนเชียงปลาตรา I am foodทำจากเนื้อปลาผสมมันหมูนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาวางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะวางถั่วงอกไข่เจียวหั่นเป็นเส้นกุนเชียงปลาตรา I am foods หมูยอตราวาสนาและแตงกวาม้วนเป็นแท่งยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยซอสป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเป็นเส้นและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะสดรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตวิสโก้โฮเซลการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไส้กรอกทอดซอสมะขามกับมีดบอลกรอบไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะครับผมโอ้เริ่มจากมีดบอลก่อนเลยนะฮะโหชีสยืดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหคนทอดเก่งมากจานนี้ก็เนื้อเอ้าก็ใช่ดิพูดทำไมเนี่ยก็คือจานนี้เนี่ยมันมีความกรอบอยู่ข้างนอกและมีความฉ่ำอยู่ข้างในถ้าเกิดคนทอดไม่เป็นเนี่ยมันจะกระด้างเลยเห็นไหมโอ้ยงานชิ้นใหญ่มากจริงๆอันนี้ขอใช้คำว่าโคตรรักกรอบเลยช้ำใจไม่ของคุณนานาเนี่ยกินแล้วมันเพลินๆทานได้ทั้งไม้อะคือดีอะรอดูรอดูเราจำคุณไว้อยู่สถิติคุณสวัสดีค่ะเริ่มจากของคุณเท็ดดี้ก่อนนะคะครับเพราะดูแล้วเนี่ยท่าทางไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เลย มันเจ็บจี๊ดเลือกว่าสักทีใจแย่ลงทุกวันแล้วเนี่ยไม่มีเสียงกรอบเท่าเมื่อกี้ของคุณเท็ดดี้นะคะ
มีความกรอบด้านนอกข้างในฉ่ำดีค่ะแล้วทำไมใช้คำว่ากรอบข้างนอกครับเพราะข้างในไม่กรอบยังไงล่ะคะคุณไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงใส่ผมนะนี่อะไรที่คุ้นเคยทำไมชื่อเขายืดกว่าของเราอีกอ่ะเราใส่เยอะไงของคุณนานาก็อร่อยนะคะมีความกรอบส่วนน้ำจิ้มนักขามที่ราดเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะที่ทานตามหน้าโรงเรียนเลยอะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากกรรมการขอบคุณขอซิมของคุณเท็ดดี้ก่อนด้วยครับเด้ออันคือว่ามันกรอบนิดนึงนะครับกรอบนอกเอาอีกแล้วทำไมขนาดนั้นเลยมันแน่นมากเลยมันแน่นจริงๆจานนี้จะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวกว่าของคุณเท็ดดี้อีกเนี่ยฮะโอเคครับโอเคด้วยขอบคุณมากอาจารย์โอเคโอเคครับอาจารย์ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดเย้สองสามนะครับขอบคุณครับของทอดกรอบเราจะนำเสนอให้เห็นแล้วกันนะครับว่าเมนูทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ซอสแบบไทยๆก็สามารถถูกใจได้ทุกคนนะครับเอาซอสมะขามไปจิ้มทำขายก็ได้อันนี้อร่อยจริงๆทำง่ายบอกเลยว่าตอนแรกอาจจะไม่ใช่ซอสมะขามนะครับมันมาจากไอเดียนะที่ตั้งต้นขึ้นมานะครับก็ไม่รู้จะได้เครดิตหรือเปล่านะฮะตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาละฮะวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตนะครับหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เครดิตเลยนะครับว่าซอสมะขามมาจากใครซอสมะขามเท็ดดี้เป็นคนช่วยคิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสปอนเซอร์ตัวนี้มาทำเป็นซอสไนเจ้เราก็เออดีเท็ดดี้เก่งมากเดี๋ยวเขาไม่ตื่น